ละครสั้น FC เรื่องฝาแฝดตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะลงมาได้แล้วใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยค่ะถ้างั้นเปลี่ยนสีรถก่อนสีเหลืองละกันไปหนูหัวเหม็นลงมาได้แล้วโอเคค่ะไปไปเรียนได้แล้วตั้งใจเรียนนะค่ะคุณแม่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะค่ะสวัสดีจ้าหนูสวัสดีครับก็ช่วยดูแลลูกของน้าหน่อยนะครับได้เลยจ้าสวัสดีพี่คือใครหยอกช่างมันเถอะไปไปหาแม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาไปเรียนไปเรียนพี่คือใครหยอพี่คือแม่ลูกของคนนี้เองเอาลูกพันอ้าวหนูนะสวัสดีค่ะอ่ะเต้นเลยจะเต้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่เต้นด้วยนะหนูเต้นตามคุณครูไปก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เต้นก่อนนะเต้นเข้าไปเลยจ้าหนูนะนี่ไปเถอะไปเร็วเดี๋ยวขับรถให้โอเคค่ะรถเลยไปไปซื้ออะไรกินก่อนฉันไปซื้อให้เองแผงหนึ่งกี่บาทคะประมาณ50 บาทค่ะค่ะ300ค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นซื้อเผื่อแฟนด้วยดีกว่าเฮ้ยอะไรนั้นเนี่ยโอ๊ยฉันกินคนเดียวทำไมต้องซื้อให้แฟนกับลูกด้วยโอ้โหเอาไปค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งให้ลูกละกันป่ะถ้างั้นกลับเถอะพี่แก้มมาดูนี่สิฉันเจอเด็กม่วงสวัสดีจ้าเด็กม่วงว่าแต่ทำไมเขาเป็นฝาแฝดกันหรอน่าจะใช่นะแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวพี่ไลท์มาทำอะไรที่นี่หรอคะฉันน่ะมาเอาเอกสารที่โรงพยาบาลไงถ้างั้นเดี๋ยวคุณดูเด็กม่วง2 คนนี้ไปก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารจากคุณหมอก่อนละกันภาพมาที่เด็กน้อยผู้น่าสงสารผู้น่ารักนี่แหละแต่เขาน่าสงสารมากเขาน่ารักที่สุดเลยชื่อเด็กม่วงเหมือนกันเลยเดี๋ยวคนนี้ก็เด็กม่วงโอ้โหหนูจ๊ะง่ายพ่อ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 อะไรเนี่ยสีม่วง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 มานี่จ้ะนี่สีม่วงอ่ะแปลว่าพี่ต้องมาย้อมสีผมเป็นสีม่วงเฮ้ย
ว่าจะได้อุ้มเด็กสองคนนี้ต้องไปยันสีผมเป็นสีม่วงสีม่วงเฮ้ยพอใจยังสีม่วงเออพอใจแล้วสีม่วงรถเด็กคนนี้ชอบสีอะไรสีม่วง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 เดี๋ยวไปทำผมสีเดิมก่อนเดี๋ยวแฟนจำไม่ได้โอเคสีเดิมละสีม่วงเอาเอกสารได้ละสีม่วงเอาเด็กที่ไหนเนี่ยสีม่วงสีม่วงสีม่วงแล้วทำไมได้กลิ่นเหมือนยาสระผมว่าดีฉันสระผมอะค่ะโอโอเคโอเคได้เอกสารไปละกลับเพิ่งโอเคค่ะไปเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนอะก็จะอาจจะสั้นเกินไปก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่รออีก1ชั่วโมงจ้าเดี๋ยวเขาจะทำคลิปใหม่เดี๋ยวเขาจะทำเรื่องพ่อเลี้ยงใจร้ายก็มีคนขอมานะคะโอเคเราติดตามชมพ่อเลี้ยงใจร้ายเลยค่ะ